คนร้ายค่ะใช้อาวุธสงครามเข้าไปบุกสังหารผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการถึงในบ้านพักที่จังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพลตำรวจตรีสุรพลวิรัตโยสินรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามและระเบิดเข้าไปลอบสังหารและทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตภายในบ้านเลขที่416หมู่ที่12ตำบลหนองเหี่ยงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยในที่เกิดเหตุพบศพของนายมานพเจมส์พรหมราชอายุ62ปีนามสกุลเดิมหาญณรงค์ถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามแบบปืนกลมืออาวุธปืนขนาด9มม.ทั่วร่างกายจำนวน10นัดใกล้กันได้พบระเบิด M79 ตกอยู่ในตุ่มน้ำจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนทราบว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและติดบัญชีดำของตำรวจในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการอีกทั้งยังตกเป็นผู้ต้องหาจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยศาลชั้นต้นและอุทธรณ์ได้สั่งประหารชีวิตแต่สุดท้ายศาลฎีกามีคำสั่งยกฟ้องเหตุการณ์นี้ได้สร้างความโกรธแค้นให้กับครอบครัวของผู้ที่เสียหายจากเหตุนี้ทำให้นายมานพย้ายที่อยู่อาศัยมาอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนานกว่า5ปีแต่เนื่องจากว่าเจ้าตัวมีห้องแถวให้เช่าในอำเภอบางพลีจึงต้องเดินทางกลับไปเก็บเงินเดือนละครั้งอาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้คนร้ายนั้นรู้เบาะแสจนตามมาทำร้ายถึงแก่ชีวิตในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งปมสังหารไว้2ประเด็นทั้งความแค้นส่วนตัวที่เกิดขึ้นในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการรวมไปถึงความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านในจังหวัดชลบุรีเพราะผู้ที่เสียชีวิตชอบดื่มสุราเมาแล้วอาละวาดและมีการยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นประจำจนสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านละแวกนี้